นมัสการครับอาจารย์ครับครับครับหมายหายไป2สัปดาห์คืออาจารย์พรคิดถึงอาตมาก็คิดถึงญาติโยมเหมือนกันนะครับคิดถึงโยมหนุ่มคิดถึงโยมฮานขอบคุณครับอาจารย์คิดถึงแฟนคลับทั้งเมืองไทยและเมืองนอกด้วยนี่ครับนะครับเอาละครับวันนี้คงจะต้องเข้าคำถามแรกกันเลยครับนะครับคือผมอยากให้พระอาจารย์นะครับช่วยแสดงธรรมนะครับให้กับคุณแม่สีดาซึ่งเป็นแม่ของคุณอ๊อฟอภิชาติพุทธิมนต์หน่อยครับคือตอนนี้เนี่ยแกเสียสูญเสียลูกชายไปนะครับเนื่องด้วยอาการโรคหอบหืดคือท่านพ่อครับอาตมาดูข่าวแล้วก็เห็นใจนะเพราะว่าโยมแม่ของอาตมาเนี่ยก็ป่วยด้วยโรคเนี้ยหอบหืดเหมือนกันหอบหืดเหมือนกันครับแล้วเราก็เห็นท่านทุกข์มากตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโดยเฉพาะหน้าหนาวครับท่านก็จะทรมานมากกับการหายใจไม่สะดวกท่านจะบ่นว่าเมื่อไหร่จะตายฉะนั้นเวลามีในใครที่ป่วยด้วยโรคหอบหืดแล้วเนี่ยอาตมาก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคือค่อนข้างหวั่นไหวแต่ยังไงก็ตามความตายเป็นธรรมชาติซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเจอเป็นฉากสุดท้ายที่ไม่ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการเราก็ต้องพบธรรมะอยากจะเปรียบอย่างนี้เนี่ยคุณโยมเห็นแก้วน้ำไหมแก้วน้ำเนี่ยวันใดวันหนึ่งมันต้องแตกนะแตกไหมแตกครับต้องแตกแต่ว่ามันแตกช้าแตกเร็วเท่านั้นชีวิตเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับแก้วน้ำครับมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วมันจะแตกสลายไปอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วไม่แตกดับใช่ไหมใช่ทุกอย่างหมุนไปสู่การย่อการสลายไปการสลายสรรพสิ่งเนี่ยล้วนหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันเองเห็นว่ารายการของเราก็คงจะได้ใกล้ทฤษฎีนี้เหมือนกันนะเนี่ยแหมอาจารย์ขอโทษครับคุณผู้ชมครับไอขึ้นมากระทันหันนะประเด็นที่หนึ่งนะก็ฝากไปถึงญาติของคุณนะพี่ชาติว่าสรรพสิ่งล้วนหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันเองเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแล้วประเด็นที่สองเราต้องปลงยอมรับความจริงอัตมภาพจำกวีบทหนึ่งได้ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะท่านพูดเอาไว้ว่าคนไม่ถึงที่ตายไม่ไหวชีวาวาใครที่คาดเข็นฆ่าไม่อาสันแม้นคนถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันทิ่มเหลือกยังเสือกตายเห็นไหมความตายถึงแม้มันจะยิ่งใหญ่แล้วเราไม่ชอบมันแต่ในทัศนะของพุทธศาสนาท่านมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับคนถึงที่ตายแล้วเนี่ยคุณจะไปหลบไปลี้ไปหนีอยู่ที่ไหนตายกันทุกคนครับดังนั้นเราต้องปลงนะรับความจริงให้ได้พระอาจารย์ครับผมเคยอ่านหนังสือพระอาจารย์เนี่ยนะครับรู้สึกจะมีอยู่บทหนึ่งที่เขียนถึงเรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับที่ว่าเขาเอาน้ำแต่ขันมาเทเจริญพรนะฮะแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเสียลูกเขาไปครับแล้วเขายอมรับความจริงไม่ได้ที่ต้องเสียลูกครับในที่สุดก็เป็นบ้าแล้วก็ไปบวชในระหว่างบวชนี่อยู่คืนหนึ่งเธอไปจุดเทียนปฏิบัติธรรมครับเสร็จแล้วก่อนจะเข้านอนก็ได้เอาน้ำมาล้างเท้าครับเอาน้ำมาราดเท้าไปครึ่งขันน้ำก็ไหลไปนิดหนึ่งซึมลงในเดินผู้หญิงคนนี้เกิดปัญญาสว่างสวัยว่าโอ้ชีวิตคนเราก็เหมือนน้ำที่ไหลไปสักพักหนึ่งแล้วก็ซึมลงไปในดินก็หมายความว่าเราเกิดมาปุ๊บก็ตายแต่ปฐมวัยเธอราดน้ำครึ่งขันที่เหลืออีกนิดนึงน้ำไหลเลยไปนิดนึงซึมลงในดินเธอก็เกิดปัญญาว่าคนเราถ้าไม่ตายในปฐมวัยก็จะไปตายในมัชชิมวัย30-40ก็ตายละ40ครับน้ำหยดสุดท้ายเธอราดลงไปราดเท้าปุ๊บน้ำก็ซึมไกลไปไกลออกไปอีกไกลออกไปเธอก็ได้ปัญญาจากน้ำราดเท้าเนี่ยบอกว่าถ้าเราไม่ตายในช่วงปฐมวัยมัชชิมวัยสุดท้ายก็ต้องไปตายตอนแก่อยู่ดีก็คือแก่เท่าก็ต้องตายอยู่ดีเห็นน้ำล้างเท้าไหลซึมลงสู่ดิน3ระดับผู้หญิงคนนี้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเดือนผ่อนต่อมาเป็นพระอรหันต์ด้วยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่ใดมีทุกข์ขอให้เชื่อมั่นได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเข้าใจความทุกข์เราจะพบความสุขครับที่ใดมีปัญหาที่นั้นก็มีปัญญารออยู่ครับแทนที่เราจะโศกเศร้าเนี่ยเรามองหาวิธีที่จะเจริญปัญญาแล้วถ้าเกิดว่าต้องแตกดับหรือสูญเสียหรือสูญสิ้นไปหรือว่าถูกถอดหรืออะไรไปก็ตามแต่เนี่ยนะฮะถูกถอดด้วยฮะอะไรนะครับคือหมายความว่าผมไม่รู้ผมติดพระอาจารย์มาไม่คือที่เลิศพอนะฮะทำใจไม่ได้ทำยังไงครับอ๋อจะมาทำใจไม่ได้จะไม่ต้องห่วงหรอกครับอาตมาเชื่อมั่นอย่างนี้นะฮะว่าถ้าคุณเป็นพ่อครัวที่มีฝีมือดีเลิศนะครับคุณจะไปทำครัวอยู่ในห้างไปทำครัวอยู่ก้นซอยนะคนเขาก็ตามไปกินไปใช้บริการโอ้โหอันนี้จริงใช่ไหมอาตมาเชื่อมั่นอย่างนี้ครับอาตมาไม่เสียใจนะครับถ้าถูกถอดเอาอีกแล้วคนดีย่อมไม่แพ้ใส่เชลันพรนะแค่ลอกผิวแค่ลอกเชลันพรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความรู้ความสามารถจริงคือเป็นครอบครัวที่ดีไม่ต้องห่วงหรอก
ที่อยู่ในป่าในดงคนก็ตามไปเหมือนพระน่ะไปเป็นพระทุดงอยู่ในป่าคนก็แห่ไปฟังธรรมขอให้เราเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีดีจริงนั้นปัญญาชนเขาก็รู้อยู่ก็เห็นอยู่เขาก็ย่อมจะต้องเชิดชูสิ่งที่ดีต่อไปแล้วประเด็นต่อมาเนี่ยอาตมาคิดว่าอยากจะฝากธรรมะอีกข้อหนึ่งให้กับผู้ที่สูญเสียธรรมะข้อนี้ก็คืออยากจะให้เราใช้ชีวิตทุกวันเหมือนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะอะไรเมื่อวันหนึ่งเรามาสูญเสียคนรักจากไปเนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งพิริพิไรว่าสิ่งดีๆที่ไม่เคยได้ทำให้กันเลยครับโอ้อันนี้สิ่งนี้ดีมากแต่ว่าจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งฮะเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาอ๋อนะอันนี้คือจริงๆผมเคยเอาคำของพระอาจารย์เนี่ยไปพูดให้หลายคนได้ฟังนะว่าวันนี้อย่าประมาทนะอยากจะรักใครอยากจะบอกไปเลยว่าผมรักคุณเพราะพรุ่งนี้คุณไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วคุณจะไปบอกเขารักเขาได้ไหมนี่ถูกไหมฮะแต่บางคนอุ๊ยฉันไม่สนแล้วมันสุดท้ายก็สายเกินไปจริงครับแล้ววันนี้น้องหนุ่มอยากจะบอกรักใครเหรอครับบอกรักคนทั้งประเทศครับนี่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้บอกใช่ไหมก็ถือปีหน้าถือหลักนะบอกรักอาตมาด้วยนะครับเพราะปีหน้าเกิดไม่ได้ทำรายการด้วยกันในยุ่งเลยหาขาคิวชนกันในยากมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยยาวถึงมิถุนาเลยนะเพราะฉะนั้นคิดเสมอว่าทุกวันมันเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเราเราอยากดีต่อพ่อของเราต่อแม่ของเราต่อสามีของเราต่อภรรยาของเราแต่ต่อกิ๊กของเราไม่อยากพูดถึงอย่าไปยุ่งของร้อนไม่ดีนะต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงดีต่อเขาแล้วก็แสดงออกรักแล้วก็แสดงออกเพราะอะไรบางคนคิดว่ารอให้ถึงวันเกิดรอให้ถึงวันครบรอบแต่งงานรอให้ถึงวันที่เขาประสบความสำเร็จรอให้ถึงวันสงกรานต์รอให้ถึงวันที่1มกราคมจะซื้อเข้าของดีๆไปให้คนที่เรารักคุณรู้ไหมบางทีวันที่7เช่นนั้นอาจจะเดินทางมาไม่ถึงนะดังนั้นทุกวันที่เราสามารถบริหารจัดการมันได้คือวันนี้ดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดนักปราชญ์ท่านพูดไว้คำหนึ่งนะท่านบอกว่าวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้นะดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดถึงกับกุมหน้าผากเลยครับผมมึนฮะคือเรียกว่าวันนี้คือวันที่มีคุณค่าของเรามากที่สุดทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมวันเพราะอะไรวันวานไม่ว่ามันจะวิเศษแค่ไหนมันจบไปแล้วจริงครับวันพรุ่งนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันยังมาไม่ถึงครับแต่คุณจัดการดูแลวันนี้ให้ดีสิวันนี้เป็นวันที่อยู่ในกำมือของคุณดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดดูแลคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยอย่าให้เขาเจ็บปวดเพราะเราดูแลเขาให้ดีสุดยอดแล้วชีวิตของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเมื่อวันนี้กลายเป็นวันวานเราก็ภูมิใจวันนี้เป็นร่างฐานของวันพรุ่งเห็นไหมครับดูแลวันนี้ก็ได้ทั้งวันวานแล้วก็วันพรุ่งครับนี่แหละนะอันนี้ถือว่าเป็นสติที่ดีมากครับนะอย่างเช่นผมก็ถือสตินี้เหมือนกันในอดีตผมไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้นี่แต่วันนี้ผมสามารถทำให้ดีและปัจจุบันปัจจุบันนี้ทำให้ดีและอนาคตทำให้ดีได้นี่ใช่ไหม